ผู้ที่สนใจนะครับศึกษาในไทยมุกนะครับของเราในรายวิชาพื้นฐานแคลคูลัสนะครับหรือเบสิกแคลคูลัสของเรานะครับก็ถ้าเรามาดูนะครับว่าในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยนะครับในพื้นฐานแคลคูลัสเนี่ยนะครับทำไมเราต้องศึกษานะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับสำหรับคนที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไปเราจะเห็นได้ว่าแคลคูลัสเนี่ยนะครับเป็นหัวใจหลักหรือเป็นพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์สำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่เราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับและก็เรื่องของการหาพื้นที่นะครับหรือแม้แต่ในระดับสูงนะครับเราสามารถใช้แคลคูลัสหาปริมาตรนะครับรูปทรงต่างๆที่ไม่ใช่รูปทรงเลขาคณิตพื้นฐานได้นะครับก่อนที่เราจะศึกษานะครับเรามารู้จักนะครับหรือทำความเข้าใจนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เกียรติ2ท่านนะครับนักคณิตศาสตร์2ท่านนะครับที่ได้ทำการคิดค้นในรายวิชานี้นะครับท่านแรกก็คือนิวตันนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือไลบิสนะครับที่ถูกยอมรับว่าทำให้วิชาแคลคูลัสของเราเนี่ยนะครับสมบูรณ์แบบนะครับและเป็นวิชาหนึ่งนะครับที่ถูกบรรจุในเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะครับในคณิตศาสตร์นะครับวิชาแคลคูลัสนะครับจะเป็นวิชาที่พูดถึงนะครับเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของพื้นที่ใต้โค้งนะครับพูดถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิตต่างๆนะครับในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงพื้นฐานทั้งหมดที่เราเคยได้เรียนผ่านมาเพื่อต่อยอดในระดับสูงต่อไปนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับเราก็จะพูดถึงตั้งแต่ลิมิตนะครับความต่อเนื่องนะครับมาถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชันและปริพันธ์ของฟังก์ชันนะครับซึ่งเราสามารถติดตามชมได้ในวิดีโอนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับก็จะได้ฝึกทำเพิ่มเติมต่อไปนะครับก็เราจะใช้วิชานี้นะครับเพื่อต่อยอดในรายวิชาอื่นๆนะครับหรือแม้แต่ผู้ที่ศึกษาในเชิงวิศวกรรมนะครับในเชิงสถาปัตยกรรมนะหรือแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปนะครับวิชานี้จะเป็นพื้นฐานนะครับที่สำคัญในการศึกษานะครับก็ขอให้พวกเรานะครับลองศึกษาตามกระบวนการนะครับทำไมเราถึงจะต้องศึกษาลิมิตก่อนนะครับเพื่อที่จะศึกษาอนุพันธ์ของฟังก์ชันทำไมความต่อเนื่องของฟังก์ชันถึงจะต้องมาเกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันและปฏิยานุพันธ์หรือปริพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนะครับก็ขอให้พวกเราลองดูไปทีละตอนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีความต่อเนื่องซึ่งกันและกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจศึกษาและลองทำแบบหัดดูในส่วนของวิดีโอนี้ก็จะเป็นพื้นฐานทั้งหมดที่เราเคยศึกษาผ่านมานะครับในระดับมัธยมปลายนะครับแล้วก็ต่อยอดเล็กน้อยนะครับเพื่อนำไปสู่แคลคูลัสในระดับสูงต่อไปนะครับก็ขอให้คนได้ติดตามชมนะครับแล้วก็ลองทบทวนดูนะครับว่าเราจะสามารถนำพื้นฐานพวกนี้ไปต่อยอดนะครับตามความต้องการเราได้หรือไม่ขอบคุณครับThank you.